ผู้ชมอาจตกลงยังไม่มีคำตอบใช่ไหมกรณีเสียงปริศนาที่สุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ช่วงสายๆ10โมงมั้งค่ะโซเชียลในสุราษฎร์เนี่ยแตกตื่นเลยคือมันมีเสียงอะไรนี่หลายคลิปเลยเปิดรัวๆไปเลยโซเชียลในสุราษฎร์มีการโพสต์ถามกันถึงที่มาหลายคนเข้ามาแชร์บอกอยู่แถวโซนตะวันตกของจังหวัดอ่ะคืออย่างที่พุนพินคิริรัตนิคมบ้านตาขุนวิภาวดีพนมเวียงสะพระแสงได้ยินกันหมดเลยค่ะบางพื้นที่ถึงกับบอกว่าได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยตอนแรกเพจชมรมสตรอตันจุดีประเทศไทยบอกว่างานเกษียณที่สุราษฎร์กองบิน7เข้าทำถึงบินกริปเพนโชว์โซนิกบูมลั่นทั้งจังหวัดเกษียณทั้งทีดังสะเทือนไปทั้งจังหวัดเลยนะครับแต่นักข่าวตรวจสอบแล้วมันคนละวันกันค่ะคืองานเกษียณจัดไปตั้งแต่19กันยายนและไม่มีการบินใดๆแต่เมื่อวานนี้ที่มีเสียงดังอะค่ะมันคือวันที่20กันยายนไม่มีงานเกษียณแต่มีเครื่องบิน2ลำบินไปเกาะสมุยก็ไม่แน่ใจว่ามีการบินวนหลบสภาพอากาศบินต่ำเกินไปหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ทำโซนิกบูมและอะไรเพราะเมื่อวานนี้ทางเขื่อนราชประภาสุราษฎร์เขื่อนเชี่ยวหรานทำหนังสือถึงผู้ว่าบอกไม่มีปัญหาเรื่องเขื่อนคือผู้ว่าถามเลยนะคะก็ยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องมือวัดแล้วไม่มีการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่และเขื่อนราชประภายังมีความมั่นคงแข็งแรง